อ่ะมาโอเคสปีดครับ5 4 3 2ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach อยู่กับน้ำนะคะน้ำธนทรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ คิดถึงโอ้ฮะมีแต่คนคิดถึงครับไม่ใช่คิดถึงอย่างเดียวมันทวงพี่เหมือนพี่เป็นหนี้เลยเป็นหนี้เลยใช่ไหมเป็นหนี้เมื่อไหร่เดอะมันนี่เคสจะกลับมาเมื่อไหร่มันนี่เคสจะกลับมานะครับด้วยสภาวะโควิดเนาะนะครับเราก็ติดภารกิจด้วยออกจากบ้านก็ไม่ได้ด้วยออนไลน์ก็กลัวจะไม่สนุกออนไลน์ไม่สนุกไม่สนุกก็เลยต้องมาเจอกันวันนี้เราก็กลับมาเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วเราก็คิดว่าน่าจะได้เวลานะครับอันนี้ซีซั่นเท่าไหร่นะซีซั่น5ซีซั่น5แล้วทำงานไม่ได้รู้ว่าซีซั่นเท่าไหร่แต่อยู่มานานแล้วนะครับอยู่กับผู้คนมานานนะครับนี่ซีซั่นที่5นะครับจนวันนี้ก็จะถ่ายกับรุ่นลูกแล้วครับกลับไปดูนะตั้งแต่ตอนแรกๆนะก็เรียกว่าอัดคนเดียวพูดคนเดียวนะฮะวันนี้ก็โคโฮสเราเปลี่ยนไประดับรุ่นลูกแล้วทีเดียวเลยเราต้องแนะนำโคโฮสก่อนนะครับน้องน้ำนะครับติดตามน้องน้ำผ่านช่องทางได้ที่น้ำไฟแนนซ์ใช่ไหมใช่เป็นไฟแนนซ์นี่คือเกี่ยวกับการเงินนะไม่ใช่ไฟแนนซ์รถไม่ใช่คนละไฟแนนซ์กันอ๋อนึกว่าทำพวกแบบรับทำลิสซิ่งอะไรให้ด้วยไม่ใช่นะฮะจบการเงินมาค่ะพี่นุ่มก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเพจน้ำไฟแนนซ์ครับผมแล้วก็ทำเรื่องนี้มานานนะครับแล้วในซีซั่นนี้ก็ได้มาเรียกว่ามาจอยกันนะฮะการจอยกับคุณพ่อ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีโอเคครับผมนะคะก็เต็มด้วยสาระเหมือนเดิมแล้วก็ความสนุกสนานเพราะเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าไงมีคำถามเราก็จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยก็จะได้มาช่วยตอบด้วยซีซั่นนี้เนี่ยตั้งใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่า post covid ค่ะไปเถอะนะโพสสักทีไปสักทีเถอะวะนะฮะโพสมาหลายทีแล้วได้ฟังว่าโพสหลายคนไหมเนอะคราวนี้ขอให้มันเป็นโพสจริงๆนะฮะแต่ว่าพอโพสโควิดปุ๊บน้ำมันมีเรื่องที่ตามมาเพราะว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังหลายคนการเงินหนักมากนะครับหนักมากแล้วก็จริงๆเนี่ยหนักตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับแม้ว่าเรากำลังเข้าสู่โพสโควิดก็ไม่ใช่ดีขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในซีซั่นนี้เราจะเน้นเลยว่าเราจะช่วยนะครับให้คำแนะนำพูดคุยหาทางออกนะครับชื่อของซีซั่นนี้เรามีทีมด้วยเหรอเราชื่อว่าอะไรนะ Survival นึกภาพเหมือนไอ้เกมที่มันต้องไปแข่งเราต้องสู้ชีวิตผ่านด่านนะนี่เราก็จะผ่านด่านการเงินไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกับทุกๆคำถามทุกอะไรที่เข้ามาเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับแล้วรอบนี้พิเศษเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับเป็นนักวางแผนการเงินด้วยนะครับเห็นไหมการโฆษณาการันตีกดดันนั่นหมายความว่าคนหนุ่มจะตอบน้อยลงไม่ใช่เราจะช่วยกันละกันนะเพราะฉะนั้นก็มีนักวางแผนการเงินมาช่วยวางแผนการเงินแก้ปัญหาให้ทุกคนสามารถรอดจากสภาวะแบบนี้ไปได้ใช่เราจะสู้ชีวิตไปด้วยกันถึงแม้ว่าชีวิตจะสู้กลับแล้วก็จะต้องอยู่รอดให้ได้เหมือนเดิมมานะคะก็เป็นคำถามแรกเลยละกันใช่ไหมคะคำถามแรกของซีซั่นนี้เลยใช่นะคะซึ่งจริงๆคำถามเนี้ยน้ำเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบตรงใจนะพี่หนุ่มนะคะเขาบอกว่าเป็นคนใช้จ่ายที่แบบสุรุ่ยสุร่ายมากนะคะแล้วก็พอตั้งใจจะเก็บเงินเนี่ยวันละ20 บาทก็หยอดกระปุกทุกวันเลยหยอดทุกวันทุกวันทุกวันเลยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยเอาออกมาใช้ก็เลยถามว่าหนูจะจัดการกับชีวิตการเงินของหนูอย่างไรดีคะครับผมนะฮะนี่อ่านคำถามแล้วเนี่ยโปรดิวเซอร์เขียนมาแล้วแบบแล้วแอบแบบว่าเปลี่ยนเพศนะโปรดิวเซอร์เขียนมาเองว่าในทีมงานเนี่ยต้องส่งมาแน่เลยเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะจริงๆน้องก็ออมได้นะแต่ออมได้แค่30 วันเพราะว่าสิ้นเดือนเขาออกมาแล้วใช่ไหมใช่นะฮะชอบคำว่าสุรุ่ยสุร่ายมากเลยนะครับน่าจะเป็นคนยุคไหนวะเนี่ยใช่ว่าสุรุ่ยสุร่ายยังมีอยู่เนาะยุคนี้แหละค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละยุคใหม่เขาใช้ฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับเอาเรามาคุยก่อนดีกว่าว่าเรื่องของการออมเนอะนะครับจริงๆเจ้าของคำถามเนี่ยเป็นคนน่ารักคือเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกกังวลกับเรื่องพวกนี้ถือว่าดีกว่าก็ไม่ได้ออมนะแล้วไงอะไรเงี้ยนะแต่นี่คือเขาไม่ได้ออมแต่เขาก็เรียกอะไรมีความกังวลตัวเองมีความกังวลนะครับเรามาคุยกับให้น้ำคุยก่อนดีกว่าว่าเรื่องออมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยังไงนะครับคือเอาจริงๆนะชีวิตเรานะมันก็มีของที่เราอยากได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็สังเกตว่าบางทีเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะแต่ว่า
หลายๆอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องใช้เงินซึ่งถามว่าเราจะมีเงินตรงนี้มาจากไหนส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่เราทำงานหาเงินแล้วก็ต้องมีการออมเงินนี่แหละเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการด้วยก็เป็นความสำคัญของการออมยิ่งเราออมได้ดีเท่าไหร่บางทีเป้าหมายชีวิตก็จะยิ่งเข้าใกล้มากับตัวเรามากเท่านั้นอืมนะฮะนะครับแล้วก็การออมเนี่ยมันก็หลายๆครั้งก็มีหลายวัตถุประสงค์นะฮะค่ะนะครับว่าเราออมไปเพื่ออะไรยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เริ่มเหลือเก็บหรือออมได้นะจากประสบการณ์การทำงานมาหลายๆปีเนี่ยสังเกตเห็นว่าถ้าใครที่เริ่มเก็บเริ่มออมได้เนี่ยมันเหมือนชีวิตการเงินมันจะเป็นอีกเส้นทางนึงนะเส้นทางนึงก็คือมีเท่าไหร่ก็ใช้ใช้เท่านั้นหมดเอ้ยบางคนใช้เกินด้วยนะอันนี้มันก็จะสารวนอยู่กับโลกใบนึงทำไมพยักหน้ากันหมดสารวนทีมงานเราพยักหน้าตามเลยคือเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยกับเราเออมันก็จะมีโลกนึงที่เราจะสารวนอยู่โอ้ทำไมสิ้นเดือนเอาเงินไม่มีใช้อีกแล้วนะใกล้จะสิ้นเดือนก็ต้องหาหยิบยืมอีกแล้วเนี่ยแต่พอเรามีเหลือเก็บเหลือออมเนี่ยมันจะพาเราสู่อีกโลกหนึ่งทางการเงินคือมันจะมีทางเลือกมากขึ้นเช่นเราอาจจะวางแผนในการได้เป้าหมายบางอย่างหรือลงทุนมันก็จะต่อยอดได้อีกเรียกว่าออปชันมันเยอะขึ้นนะแล้วก็คำถามในหัวเขาบอกว่าวิธีดูว่าโลกการเงินของเราเป็นโลกแบบไหนเนี่ยเขาบอกให้ดูคำถามในหัวถ้าคำถามในหัวเราคือตายแล้วจะสิ้นเดือนแล้วเงินไม่พอเอาที่ไหนวะแล้วก็เฮ้ยตายแล้วเงินอยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นแต่เงินเก็บไม่มีเลยจะทำยังไงดีจะยืมเขาดีไหมนี่คือคำถามของโลกฝั่งหนึ่งเขาเรียกโลกแห่งสภาพคล่องคือการเงินเรายังเป็นแบบหนึ่งยังไม่ดีมากยังขาดเหลือแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งคือพอเริ่มเก็บเริ่มออมปุ๊บคำถามในหัวจะเปลี่ยนอีกเป็นคำถามหนึ่งมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรดีเอาไปลงทุนที่ไหนดีหรือว่าเอ๊เงินเข้ามายอดนี้เอ๊เดี๋ยวอีกปลายเดือนก็มีอีกมาเข้ามาเรื่อยๆเลยจัดการยังไงดีใช่ใช่พวกเราคำถามไหนฮะทีมงานโอ้ยนะครับทองพี่น้องบอกพูดไปไม่ต้องเลี้ยวไปตรงนี้นะฮะนะครับอ่ะนะก็เพราะฉะนั้นการออมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับมันเป็นจุดต้องอย่างนี้คำถามนึงที่อยากจะถามทุกคนเลยก็คือว่าสังเกตไหมว่าชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่ตื่นเช้าไปทำงานกินข้าวนะใช้จ่ายชีวิตประจำวันแล้วก็จบชีวิตคนเราเนี่ยมันจะชอบมีเรื่องต้องใช้เงินเป็นก้อนๆใหญ่ๆเห็นด้วยเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินเรียนต่อเก็บเงินท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งตอนบั้นปลายคือเก็บเงินเกษียณเห็นไหมเห็นมันจะต้องมีการใช้เงินเป็นก้อนๆใหญ่ๆเสมอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก็บไม่ออมเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบนี้พอมีจังหวะต้องใช้เงินจังหวะแบบนี้แล้วเราไม่มีปุ๊บเราก็จะเข้าสู่การเป็นหนี้ใช่นะแล้วบางทีจังหวะชีวิตคนเราเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นเป้าหมายการเงินนะพี่หนุ่มครับซึ่งบางทีมันอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมในช่วงชีวิตเราอ่ะเช่นเราเจ็บป่วยไม่สบายอ่ะไอ้แบบเนี้ยบางทีก็ไม่คาดคิดแล้วก็ต้องใช้เงินก้อนเหมือนกันใช่ใช่นะครับเพราะงั้นต้องบอกก่อนว่าการออมสำคัญมากนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเริ่มออมอย่างน้องคนนี้ที่เขามีความกังวลเนี่ยถือว่าถูกต้องใช่เวลาเราฟังปัญหาของคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องทำไมไม่เก็บตังค์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขากังวลเนี่ยแสดงว่าใช้คำนี้ได้ไหมยังรักดีอยู่ยังมีความรักดีอยู่ยังมีทางไปได้อยู่นะครับนะเขาก็เลยมีคำถามมีคำถามว่าแล้วเหมือนอย่างโค้ชหนุ่มเนี่ยแล้วก็ตัวน้ำเองเนี่ยเราเริ่มต้นออมเมื่อไหร่เราออมทันทีแล้วหรือเปล่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็ทำงานครับเป็นพี่เหรอใช่พี่เริ่มออมตอนไหน10ปีแรกของการทำงานพี่ไม่ได้ออมเลยพี่เพิ่งเรียนจบมาเมื่อ10ปีที่แล้วเองค่ะยังไงนะโอ้ไปไม่ถูกยังไงคะเรียนจบมาเกือบ30ปีแล้วนะครับตอนเรียนจบใหม่ๆไม่ได้เก็บตังค์เลยเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านเป็นหนี้ไงที่บ้านเป็นหนี้เราก็มีความเชื่อผิดๆว่าเราหาเงินได้ก็ต้องเอาไปใช้หนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ไปรีบไปโปะหนี้ให้มันหมดเร็วๆจนสุดท้ายเราไม่เหลือเงินไว้ในมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะตั้งตัวเก็บได้เนี่ยน่าจะประมาณผ่านไป 6-7 ปีแล้วถึงเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องประหลาดมากนะถ้าเกิดว่า30วันที่เราทำงานเราหาเงินมาจากทุกช่องทางทั้งงานหลักงานประจำงานเสริมอะไรต่างๆเนาะค่ะเสร็จแล้วเราเอาเงินตรงนั้นมาให้กับคนทุกคนบนโลกเลยว่ะแต่ลืมให้ตัวเองเช่นคนแรกที่เราให้เลยคือรัฐบาลคือพี่ภาษีไงอ๋อตกใจที่ว่าพี่ซื้อสลากกินแบ่งโอ้อุ้ยเราให้รัฐบาลไปถูกไหมเราจ่ายภาษีเราให้ธนาคารเราผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นก็ต้องจ่ายคืนเข้าไปพร้อมดอกเบี้ยเราให้ห้างสรรพสินค้าค่ะเขาเอาเงินเราไปนู่นนี่นั่นเราให้ร้านค้าร้านข้าวให้ทุกคนเลยให้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ต้องให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน้าที่อ่ะสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรให้เลยเพราะจบเดือนปุ๊บถ้าเราไม่เหลืออะไรไว้เลยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเงินออมเนี่ยก็แสดงว่า
เราไม่ได้ให้ตัวเองเลยครับ คุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวคุณเองเลยตลอด30วันแล้วถ้าผ่านไป12เดือนคือ1ปีผ่านไปอีกหลายปีคือผ่านไป10ปีไม่มีเงินออมแสดงว่าคุณทำงานเพื่อดูแลคนอื่นหมดเลยนะครับเหมือนองค์กรการกุศลเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เริ่มเอะใจได้ว่าเฮ้ยช่วงสักประมาณ24 25มั้งนะครับนานมาแล้วสินะ ย้อนอดีตไปพี่อ่ะทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะตอนเย็นก็ไปขายของนะจนถึงเที่ยงคืนนะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำงานไปเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์โอ้ทำทุกอย่างเลยนะ24 25นึกภาพปีประมาณสัก2542 43ยุคนั้นนะครับหาเงินได้เดือนละ 7-8 หมื่นนะครับโหก็เยอะนะเยอะนะเยอะนะย้อนกลับไปยุคนั้นลองย้อนกลับไปยุคนั้นว่าเด็กอายุ24มาหาเงินได้เดือนละ 7-8 หมื่นแต่หมดเลยนะหมายว่าไม่พอด้วยเพราะเราต้องจ่ายหนี้ตกเดือนละประมาณ 200,000 นะOh. เราก็เลยไม่ได้ออมนะ ha. เราก็เลยไม่ได้ออมแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดแรงมันถึงจุดนึงมันจะหมดแรงว่าไม่อยากตื่นไปทำงานเครียดใช่ไหมจะตื่นไปทำงานทำไมน้ำเพราะว่าเราตื่นไปเพื่ออะไรตื่นไปทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเงินไปไหนเงินก็ให้คนอื่นหมด ha. เออแล้วเราจะทำไมอ่ะมันพลังในตัวเองมันจะลดลงเรื่อยๆจุดนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าไม่ได้ละแม้ว่าเจ้าหนี้ทุกคนจะไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันเราต้องได้บ้างไงจะเก็บไว้เพื่อตัวกูเองหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนโจทย์ว่าทุกเดือนขอว่า 3,000 เราจะหักไว้ให้ตัวเองพอได้เงินมาปุ๊บเราจะหักไว้เลยแล้วก็ตอนนั้นเอาไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำแล้วก็บอกตัวเองว่าใช้คำนี้นะฮะขออาจจะเป็นคำที่ไม่เพราะหน่อยคือชิบหายตายหายังไงจะไม่ถอนเงินอันนี้มาใช้นะเอาให้แบบเงินก้อนนี้บัญชีนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือเพิ่มขึ้นทุกเดือน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 นั่นแหละคือจุดที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยว่าเออเว้ยพอมันเห็น3,000 สมัยนั้นไม่มีกองทุนรวมนะสมัยนั้นก็จะมีฝากประจำแล้วมันดีอย่างนึงคือมันเป็นประจำแบบ3เดือนพอมันครบ3เดือนปุ๊บเนี่ยไอ้เงินก้อนที่1เนี่ยมันจะออกดอกเบี้ยออกมาOh. พอเราใส่เงินก้อนที่4เข้าไปปุ๊บเงินก้อนที่1จะจ่ายดอกเบี้ยเฮ้ยมันมีกำลังใจไงมันก็คือเหมือนกับว่าเก็บออมแล้วก็มีเงินเพิ่มมาให้เราเห็นด้วยเลยใช่มันก็เป็นแบบเฮ้ยนั่นแหละก็คือเราก็จะเรียกของเราเองว่าเรียกบัญชีนั้นคือบัญสมุดตมอดมันจะไม่มีแอปใช่ไหมมันจะมีสมุดบัญชีแล้วพี่อ่ะ สมุดบัญชีเนี่ยเราเอาสติ๊กเกอร์แปะไว้เขียนว่าบ่อน้ำแห่งความหวังนี่เป็นที่มาเวลาเราไปฝากเงินแต่ก่อนก็เครื่องฝากก็ไม่มีนะ เออเราก็ไปฝากเอาเข้าบัญชีพนักงานเขาดูแล้วก็จะขำๆอะไรครับพี่เข้าไหมไม่เข้าใจกูหรอก เป็นความหวังของเราเออเป็นความหวังของเรา บ่อน้ำเป็นความหวังคือ หน้าที่ของสุดสมุดอันนี้ของพี่คือเมื่อไหร่ที่เหนื่อยรู้สึกว่าวันนี้ไปจ่ายหนี้เขามาเงินหมดเนื้อหมดตัวก็จะหันกลับมามองว่าเราไม่หมดเว้ยเรามีบ่อน้ำสุดท้ายของเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยและการมีสมุดเล่มนี้มันดีอย่างนึงก็คือว่าพอเราเริ่มตัดเงินให้ตัวเองใช่ไหมะนะครับหนึ่งก็คือความเชื่อมันเปลี่ยนเหมือนคนเราอ่ะอยู่ดีจะไปเชื่อไหมว่าเราจะเก็บเงินได้ล้านหนึ่งก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเออในช่วงแรกมันไกลไปเราลองเริ่มจากคนไม่เคยเก็บได้ลองเก็บหลักหมื่นก่อนไหมถ้าพอมันเก็บหลักหมื่นได้มันก็จะสมองมันก็จะเริ่มเชื่อแล้วว่าก็นี่ตามันเห็นแล้วมนุษย์เราเออมนุษย์เราสร้างความเชื่อไม่ได้จากการแหกปากโวยวายนะมันเกิดจากความสำเร็จที่มันเป็นฐานต่อยอดขึ้นไปเพราะเราเอ้ยหมื่นได้เว้ยเฮ้ยแสนมันก็น่าจะมาถึงวันหนึ่งไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอถึงแสนปุ๊บใจมันก็ฟูนะเริ่มใกล้แล้ว500,000เป็นไปได้แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆของมันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันที่สองพี่ว่าการที่เรามีเงินเก็บอยู่บ้างไม่ต้องให้เจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยพอเวลาเงินเราขาดแล้วเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่แทะกระปุกอันนี้เนี่ยข้อดีอันนึงก็คือมันจะเปลี่ยนสมองที่มันออโต้ไพลอตอย่างน้องคนนี้ที่บอกว่าทำไมเก็บเงินได้ถึงก้อนหนึ่งแล้วเมื่อมันขาดเหลือสมองมันจะทำงานแบบออโต้ไพลอตก็คือก็มันขาดใช่ไหมก็นี่ไงเรามีอันนี้ไงมันก็ทุก30วันน้องก็จะทำแบบนี้วนไปวนมาแต่ถ้าเกิดเรามีการตั้งปณิธานกับตัวเองว่าอันนี้ห้ามอันนี้คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของชีวิตที่ต้องเก็บให้ตัวเองมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีคิดว่าห้ามเอาวันนี้สมองก็จะเริ่มคิดต่อแล้วเราจะทำยังไงมันต้องกั้นใจบ้างว่าไม่เอาวันนี้ไม่แค่กระปุกสมองมันจะเปลี่ยนแล้วมนุษย์เราเนี่ยประหลาดอย่างนึงคือถ้าเราทำทุกอย่างบนความเคยชินนะเราก็จะทำอย่างนั้นไปตลอดแต่ถ้าเราเริ่มดัดนิสัยตัวเองปุ๊บวิธีคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนว่าแล้วถ้าเราไม่แค่อันเนี้ยแค่กระปุกอันเนี้ยเราจะหาเงินจากไหนมันก็เลยเป็นที่มาว่างั้นก็ต้องขยันเพิ่มวะขยันเพิ่มก็ขยันเพิ่มก็เลยหาช่องทางก็กลายไปว่าเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินออมที่เก็บก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวอู้นานมาแล้ว
นานมาแล้วนะครับแต่ว่าเล่าไปนี่ก็ยังน้ำตาคลออยู่นะนะครับมันเหมือนวันคืนเก่าๆกลับมาเมื่อกี้เป็นแนวรุ่นเก่ารุ่นเก่านานไปแล้วว่าพี่มาพร้อมมันเอาแบบน้ำบ้างดีกว่าน้ำเรียนจบปุ๊บน้ำเก็บออมเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือจริงๆเนี่ยตอนที่น้ำอ่านเคสนี้นะพี่หนุ่มรู้ไหมว่าน้ำมันนึกถึงตัวเองนะเพราะว่าตอนที่น้ำเรียนนะคะน้ำเป็นนักเรียนทุนนะคะแล้วก็เรียนที่เอแบกแล้วก็คือเป็นนักเรียนทุนเรียนฟรีแล้วเราก็ได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่เขาเรียนยังไงให้ได้ทุน ได้ทุนเรียนฟรีมาอยากจะได้แบบนี้บ้างอ่ะครับต่อฮะเราก็คิดว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้ทุนมาแล้วเราก็เรียนแล้วก็คุณพ่อก็จะโอนเงินมาให้เราในแต่ละเดือนใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็บางทีในสังคมเอแบกอ่ะพี่หนุ่มค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงบางทีเราก็จะใช้ไม่พอนะคะแล้วก็เราก็พยายามเก็บเงินเหมือนกันก็เริ่มเหมือนทุกคนนั่นแหละก็คือเอาเงินเนี่ยไปเก็บในบัญชีฝากประจำครับพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าน้ำอ่ะเคยไม่มีเงินอ่ะจนในแบบที่กด ATM ไม่ได้อ่ะเพราะมีเงินต่ำกว่า100บาทคือมันจะกด ATM ไม่ได้อ่ะค่ะเนื้อไหมคะแล้วสิ่งที่น้ำทำคือยังไงรู้ไหมคือน้ำเอาไปปิดบัญชีเพื่อที่จะได้เอาเงินอ่ะที่ต่ำกว่าร้อยอ่ะออกมาใช้พี่หนุ่มดูดิเป็นรายการแชร์แล้วเนี่ยพี่หนุ่มคิดดูคือมันเหลือจริง90บาทมันกดออกมาไม่ได้เงี้ยเหรอใช่พี่หนุ่มคือมันเอาออกมาไม่ได้แล้วมันตลกมากรู้ไหมว่าตอนที่เราไปที่ธนาคารนะคะเขาก็บอกว่าน้องเหลือเงินแค่นี้เองอะน้องจะปิดบัญชีทำไมก็ทำให้ปิดมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นไงคะคือปิดก็ออกมาดีกว่าไหมล่ะเราออกมาไม่ได้แล้วเราก็คือเป็นแบบเนี้ยเราเป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือพอมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราปล่อยให้ตัวเองอ่ะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกตั้งใจเหมือนพี่หนุ่มเลยว่าหลังจากเนี้ยเราจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าโอเคหลังจากเนี้ยเงินอันไหนที่เก็บคือเก็บถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจว่าจะเก็บคือเอาง่ายเราจะแบ่งชัดเจนเลยว่านี่คือเก็บอันนี้คือใช้แล้วก็แบ่งชัดเจนว่าให้รางวัลตัวเองเริ่มทำบัญชีและรับรายจ่ายแล้วก็ตอนที่เราเรียนนะคะเราก็หางานเพิ่มไปทำแบบว่าไปรับเวลาที่มีน้องแบบนักศึกษาที่ไปทำแบบสอบถามหรือพวกเขาไปเก็บพวกสถิติอะค่ะเราก็จะได้เป็นเงินเนี่ยปกติตอนนั้นก็จะได้แบบ3บาท5บาท10บาทแล้วแต่อันเนี้ยคือเงินเก็บของน้ำหรือไปรับจ้างเป็นแบบเป็นพิธีกรนู่นนี่นั่นก็ได้เงินเราก็รู้สึกว่ามันคือการหารายได้เสริมทำเสื้อขายอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเราอยากจะใช้เงินแล้วมันไม่มีแล้วเอาออกมาใช้แบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกยังไงถ้าในมุมมองน้ำเนี่ยเราก็คือต้องเริ่มแบ่งให้ชัดเจนแหละว่าเงินนี้คือเงินที่เก็บจริงๆแล้วเราก็จะไม่เอาออกมาใช้เลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เจ้าของเคสก็ฟังมาถึงตรงนี้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยกูดีกว่าสองคนนี้ชีวิตดีกว่าเราอีกกูดีกว่าสองคนนี้จบละจบละตอบอะไรละเขาบอกเขาก็เลยต้องการคำแนะนำอ๋อเหรอเขาบอกเฮ้ยกูกลับไปใช้ชีวิตของกูแบบเดิมไม่แพ้นะไม่แพ้คนสองคนนี้แล้วนะเราสู้กลับพี่หนุ่มเราสู้กลับเขาก็เลยเราก็เลยตอบคำถามนี้นะว่าบางทีตอนที่เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยบางคนก็อาจจะโชคดีที่เขาได้ออมเลยแต่มันก็เป็นอีกหลายๆคนนั่นแหละที่บางทีกว่าจะรู้ว่าความสำคัญของการออมคือเมื่อไหร่ก็คือบางทีเราตัดสู้กับตัวเองเมื่อไหร่ก็คือตอนนั้นนะเขาบอกว่าวันที่เราคิดได้เนี่ยแหละคือวันที่เราเข้าใจทุกสิ่งใช่ไม่ได้ไปตามอายุเลยนะฮะอายุมากยังคิดไม่ออกก็มีนะฮะนะคะเขาก็เลยอยากจะมีการอยากจะเช็คลิสต์ตัวเองหรือคนที่ฟังว่าเอ๊ะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยเขาต้องเช็คยังไงประมาณนี้พี่หนุ่มถ้าจะให้แนะนำเนี่ยพี่ต้องบอกว่าใช้ตำราโบราณเลยก็คือการทำบัญชีค่ะนะจดบัญชีรายรับรายจ่ายพูดประโยคนี้ไปเนี่ยแหละคนจะบอกมันไม่มีหรอกก็ใช้ทุกอย่างมันก็มีความจำเป็นหมดไม่จดได้ไหมเดี๋ยวนี้ขอเป็นแบบแอปได้หมดเลยจะเป็นองค์เป็นแอปได้หมดเลยแต่พี่บอกเลยว่ามนุษย์เราชอบมีความเชื่อต่อตัวเองแบบประหลาดว่าเรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองเราเป็นคนที่คิดแบบมีเหตุมีผลเราจะเชื่ออย่างนี้กับตัวเราเองเสมอซึ่งต้องบอกว่าไม่จริงแม้กระทั่งไอ้มันนี่โค้ดเองเนี่ยเป็นไงคะซื้อเพราะอารมณ์ก็เยอะซื้อเพราะอารมณ์ก็เยอะบางทีก็มีนะเราเป็นไหมนะกดเข้าไปในแอปซื้อของนะไม่ได้อยากเลยนะแต่มันว่างๆไงเราก็เปิดดูบ้าโดนใจใช่ไหมราคาพอไหวคือเราจะเชื่อว่าเราคุมตัวเองได้เราจะเชื่อว่าเรามีเหตุมีผลแต่มนุษย์เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชวนให้ทำบันทึกรายการรับจ่ายหรือที่เรียกว่าบัญชีนี่แหละแล้วเรามานั่งดูรายการแบบจริงๆจังๆเลยมานั่งไล่ดูแต่ละรายการเลยนะอยากให้ละเอียดสักหน่อยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใครตัวเองเป็นคนฟุ่มเฟือยนะ
ลองจดปุ๊บแล้วไล่ดูจริงๆเลยแล้วก็หัดยอมรับกับตัวเองว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้กินเยอะไปแล้วอันนี้ไม่จริงอันนี้คือไม่ได้ประหยัดว่ะเฮ้ยอันนี้เราลดได้อันนี้สมาชิกอันนี้คือดูสมัครแล้วก็ไม่ได้เห็นจะใช้อะไรมันเท่าไหร่เอาออกได้คือถ้าเราคุยกับตัวเองจริงๆอ่ะเราจะเจอตัวเลขที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับคือเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกสิ่งที่มันผลักให้เราจ่ายหรือซื้อเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่เวลาเราจะแก้มันเนี่ยมันต้องแก้ด้วยเหตุและผลใช้หลักการเข้าไปจับมันก็เลยมีความคอนทราสต์กันแบบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยมันนี้มันก็จำเป็นหรือเปล่าหรือสมัครไว้ก่อนเดี๋ยววันนึงอาจจะได้ใช้อะไรเงี้ยได้ใช้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาออกไปก่อนถ้ามันสมัครใหม่ไม่ได้ยากก็ออกไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เหตุและผลเข้ามาจับเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราใช้เปลืองหรือเปล่ามันจะมีอันนึงนะพี่หนุ่มก็คือของราคาถูกอ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้อ่ะก็คือแพงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะว่าเอ๊ะรายจ่ายไหนที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตในช่วงจังหวะนึงอย่างเช่นสูเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องสู้ชีวิตนะแต่เราไปดูรายการเราอ่ะเรายังมีรายการช้อปปิ้งอยู่เลยอ่ะแบบเนี้ยบำบัดกับพี่น้ำก็บำบัดค่ะบำบัดเยอะไปหน่อยก็ต้องตัดออกอะไรเงี้ยยอมหน่อยยอมหน่อยช่วงนี้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็รายจ่ายคือชีวิตประจำวันเราจะมีรายจ่ายที่มันล่อลวงแบบนี้เสมอนะครับงั้นก็ต้องระวังไม่ต้องอะไรแค่เราไปสั่งของกินเขาจะชอบนะเพิ่ม10บาทไหมคะจะได้น้ำแก้วใหญ่แล้วก็เฟรนช์ฟรายเพิ่มอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็กินเหลือน้ำเราก็ไม่ได้กินหมดแก้วใช่ไหมค่ะไม่ต้องเพิ่มนะถ้าเป็นตอนนี้พี่บอกไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มทุกอย่างไม่ต้องเพิ่มเอา10บาทเก็บกลับมาเป็นเรื่องเล็กๆพวกนี้นะมันจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้มองมันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบัญชีจะเป็นตัวช่วยความละเอียดหลายๆครั้งที่แนะนำให้คนทำแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะได้รับเป็นคำตอบกลับมาสมมติเราชวนเขาทำเฮ้ยให้จดบัญชีแล้วเลยจ่ายนะทำแบบนี้นะใช่ไหมไปจดสัก1เดือนนะลองดูซะว่า1เดือนบางทีไม่ต้อง1เดือนผ่านมาสัปดาห์เดียวโค้ชตกใจมากเลยตกใจว่าเราเป็นคนอย่างนี้หรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะนั่นแหละแกเป็นคนอย่างนั้นแหละนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ละเอียดกับเรื่องเงินนะครับเราก็จะมีช่องให้มันรั่วไหลได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คว่าสุรุ่ยสุร่ายไหมอยากให้ลองทำบัญชีดูนะครับทำจริงจังดูนะนะครับแล้วก็คุยกับตัวเองจริงๆยอมรับตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นคนแบบนี้นะครับก็สำหรับคนที่แบบสุรุ่ยสุร่ายเนาะเงินที่เราไม่ได้ใช้ก็หมายความว่านั่นคือเงินเก็บของเราแล้วนะคะใช่โอเคมาพี่หนุ่มมีคำแนะนำในการออมไหมอยากเริ่มออมเริ่มต้นยังไงดีคือออมเนี่ยในมุมของพี่เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่คนมองข้ามไปก็คือเราออมไปทำไมเราสอนกันตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะว่าเผื่อไว้วันข้างหน้านะวันข้างหน้าอาจจะมีเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้ถูกไหมไอ้คำว่ามีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพที่เลือนลางครับบางทีมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยอะไรกับตัวเองเนี่ยมันต้องนึกภาพชัดๆให้ออกหลายๆครั้งก็จะสอนนะกับน้องๆที่อ่ะเก็บเงินไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินพอคำว่าเผื่อฉุกเฉินปุ๊บแหมเหมือนตามตำราเลยเดี๋ยวไหมเราจะให้เขาช่วยเขียนด้วยว่าฉุกเฉินของน้องอ่ะน้องคิดว่าชีวิตน้องฉุกเฉินเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเขียนเผื่อเจ็บป่วยไม่เขียนไปเลยพ่อแม่เจ็บป่วยเราต้องนอนบนเตียงทำงานไม่ได้เขียนออกมาคือพยายามคุยกับตัวเองให้เห็นว่าไอ้ตะกร้าเงินอันนี้ที่เรากำลังจะเก็บเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับออมเนี่ยมันไม่ใช่การเหลือเงินแล้วเอาไปกองรวมกันไว้แล้วเราก็บอกว่าเรามีเงินเก็บเงินออมออมมันคือการจัดสรรแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ให้กับเงินแต่ละก้อนที่เรากำลังจะเก็บไม่ใช่บอกว่าเอาไปกองที่เดียวกันตอนนี้ฉันมีเงินเก็บล้านหนึ่งพี่บอกว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้ถูกตรงข้ามกับอีกคนนึงบอกว่าหนูมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ 200,000 เกิดตกงานเกิดรายได้ลดหนูมีเงินกินเงินใช้เกิดเจ็บป่วยมีเงินอะไรต่างๆนะมีประกันบวกกับเงินก้อนนี้อาจจะหมุนเวียนชีวิตได้ 200,000หนูเริ่มเก็บเงินเกษียณแล้วค่ะแล้วก็มีเงินเกษียณเก็บไว้ประมาณตอนนี้ 300,000 แล้วหนูมีอีก 200,000 เนี่ยกำลังเก็บไว้จะไปเที่ยวหลังโควิดจะไปเที่ยวอังกฤษเที่ยวเมืองนอกแบบนี้ชัดกว่านะอีกคนนึงมีล้านนึงแต่ไม่รู้ว่าอะไรว่าจะไปทำอะไรไอ้คนล้านนึงเนี่ยเผลอๆเนี่ยมีจังหวะตูมขึ้นมาเนี่ยใช้เกลี้ยงเลยนะใช่ๆในขณะที่อันนี้เขาล็อกไว้แล้ว 200,000 เพื่ออันนี้ 400,000 เพื่ออันนี้ 200,000 เพื่ออันนี้เพราะฉะนั้นการออมเนี่ยขอให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามลงรายละเอียดอย่างของพี่เนี่ยจะเขียนเลยแม่ป่วยทำยังไงคือคิดล่วงหน้าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเงินออมของเรามันมีเป้าหมายของมันเนี่ยมันมีเหตุผลของมันดังนั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาถ้ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับการที่บอกว่าจะเหลือเงินไว้1ล้านแล้ว1ล้านเนี่ยเดี๋ยวขาดเหลืออยากจะได้ของก็ซื้ออยากจะเที่ยวก็หยิบจากอันนี้อ้าวตกงานก็ใช้อันนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่จะเป็นคนที่สอนให้ทุกคนแบบ
มีวัตถุประสงค์เมื่อวัตถุประสงค์มันชัดเครื่องมือการออมก็จะชัดอันนี้เก็บไว้สำรองฉุกเฉินอย่าไปให้เขาเสี่ยงมากค่ะอันนี้เก็บไว้เกษียณอีกต้อง30ปีเสี่ยงได้เสี่ยงได้ระยะยาวอันนี้จะเก็บไปเที่ยวปีหน้าโอ้อันนี้ห้ามเสี่ยงเลยลูกเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวอย่างมันก็จะมีพอวัตถุประสงค์ชัดเครื่องมือก็จะชัดแล้วก็วิธีการนำมันไปใช้ก็จะชัดชัดเจนด้วยอีกตัวนึงสำรองคืออย่าไปแตะเขานะจนกว่าคุณจะตกงานคุณจะมีความจำเป็นจริงๆเงินเกษียณอย่าไปยุ่งกับเขาจนกว่าจะ60ไอ้ก้อนนี้ในกองนี้ห้ามไปแตะเขาไอ้นี่จะไปเที่ยวปีหน้าก็อย่าไปยุ่งอย่าอะไรต่างๆชอบมีคนถามบอกว่าจะอยากจะไปเที่ยวค่ะคิดว่าเที่ยวคือการเติมเต็มความสุขแต่ว่าเงินเที่ยวไม่พอเราจะหักจากเงินสำรองฉุกเฉินสักแสนนึงได้ไหมคำตอบคือตีตายตีตายเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคนที่เราโอ้โหลองคิดภาพว่าเราเป็นคนกำหนดทุกอย่างไว้แล้วเราเป็นคนไปลบหรือไปเปลี่ยนเองเราเป็นคนที่ใช้ได้ไหมนะอยากให้คนเรารู้สึกมีความรับผิดชอบกับเงินรับผิดชอบกับเขาในมุมมองแบบอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอวัตถุประสงค์มันชัดปุ๊บนะสิ่งที่มันสำคัญมากสำหรับการออมที่อยากจะบอกคืออย่าไปคิดว่าตอนเริ่มอ่ะจะต้องใส่เต็มแม็กเต็มเหนียวต้องรู้สึกว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนั้นฉันช้ามามากแล้ว คนอื่นเขาเก็บมานานแล้วฉันมาเริ่มตอน30มันช้ามามากแล้วถ้ามันจะต้องวันละ20บาทก็วันละ20บาทนะหัวใจของการออมไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินในการเริ่มต้นหัวใจของการออมคือกรุณาทำให้ได้สม่ำเสมอถ้าคุณจะบอกเป็นรายวันก็รายวันมีคนทำพวกร้านค้าต่างๆพวกนี้พี่ก็จะบอกเลยว่าพี่คุณค้าขายรายวันดึงออกจากตะกร้าเป็นรายวันไปเลย50บาทก็50บาทจะ100ก็100จะ200ก็200แต่ขอว่าถ้าทำแล้วต้องทำทุกวันนะถ้าเก็บแบบนี้ก็ต้องเก็บแบบนี้ทุกวันจริงๆถ้าคนทำงานกินเงินเดือนจะบอกว่าฉันจะ500ทุกเดือนแล้ว500ฉันรู้สึกดีต่อใจว่าดีกว่าไม่ทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็500แต่ขอได้ไหมว่าทุกเดือน500สม่ำเสมอมันวัดยังไงดีว่าเราจะมีโอกาสเป็นคนที่ออมแล้วประสบความสำเร็จก็คือเมื่อเรารู้สึกกิลตี้ผิดที่ไม่ได้ออมวันนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยวินัยมันเริ่มเกิดกับตัวเราแล้วเราก็ยอมไม่ได้ด้วยนะใช่เราบอกตายแล้วทำไมวันนี้เราไม่ทำไมเดือนนี้เราไม่เหลือออมเลยแล้วเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็คือมันคนเนี่ยมันเป็นสิ่งในชีวิตที่พร้อมจะละเลยอยู่แล้วนะครับพร้อมจะลืมหรือหลุดจากวินัยตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตีอกชกหัวเดือนนี้เก็บได้เดือนหน้าเก็บได้เดือนที่3หลุดก็ไม่ต้องแบบนะฮะเครียดจังเอาออกมาทั้งหมดเลยละกันเรานี่มันใช้ไม่ได้จริงๆบ้าบอเราเป็นมนุษย์นะแหมให้อภัยตัวเองบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเว้ยเดือนหน้าเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผม500 500มาเดือนที่3ไม่มีออมเดือนหน้าเอา 1,000 เลยมั้ยชดอย่าพ่อ500เหมือนเดิม500เหมือนเดิมค่อยๆให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบามืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือทำให้เรารู้สึกเคยชินในการที่จะแบบเก็บแล้วก็ทำให้ได้เก็บได้นานเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ครับแล้วผมพี่เล่าไปเยอะแล้วเอาวิธีการบ้างของน้ำที่อยากจะแนะนำบ้างเอ้ยทำยังไงดีคือน้ำเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่เราลองตั้งใจเหมือนกันเลยจดรายรับรายจ่ายแล้วตอนนั้นก็รู้เลยว่าเราเป็นคนใช้จ่ายกับบางทีเราซื้อเสื้อผ้าทุกเดือนเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกลับมาถามตัวเองว่าโอเคถ้างั้นบางอย่างเราลดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการตั้งงบพี่หนุ่มเช่นว่างบเนี่ยไม่เกินเท่านี้นะแล้วก็จะไม่เกินเท่านี้จริงๆถ้าเราอยากได้ของที่แพงขึ้นก็ต้องเกิดจากการสะสมจากเงินเดือนนี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วถึงจะค่อยซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้หรือบางทีเราอาจจะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็จะแบบชาเลนจ์ตัวเองเล็กๆเช่นเคยไหมเก็บแบงค์50เก็บแบงค์ฟ้าเก็บเลขลงท้ายด้วยเลข9เลขอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้เราเคยชินกับการที่เก็บเงินมีกิมมิกสนุกสนุกด้วยมีกิมมิกสนุกสนุกหรือบางทีสมมติน้ำใช้สมมติน้ำซื้อเสื้อผ้าไปสมมตินะ1,000แปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราก็ต้องเก็บไป1,000เราจะมีความคิดว่ากล้าใช้ก็ต้องกล้าเก็บกล้าใช้เท่าไหร่ก็ต้องกล้าเก็บเท่านั้นเราก็เลยทำให้เราเก็บเท่ากันเลยเหรอใช่คู่กันเลยอะไรเงี้ยตายแล้วยากเลยตายแล้วไม่แบบทำให้ชาเลนจ์ตัวเองเรื่อยๆสนุกไงสนุกในการแบบชาเลนจ์ตัวเองพี่หนุ่มกดซื้อ PlayStation ไปทำไงมันซื้อไปเท่านี้เราต้องใช้ไปเท่านี้อะไรอย่างงี้มันก็จะทำให้เราแบบเขาเรียกไงพอเราเก็บได้ระยะหนึ่งเราจะเริ่มแบบชาเลนจ์ตัวเองว่าถ้าเราลองเก็บได้มากขึ้นกว่านี้แล้วเก็บให้มันสม่ำเสมอแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราทำได้ก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็มันอย่างที่พี่หนุ่มพูดเลยพอเราเริ่มรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรสินค้าการเงินก็จะยิ่งทำให้มันชัดเจนแล้วยิ่งสินค้าการเงินที่มันเก็บยาวๆอ่ะมันเอาออกมายากยากกว่าที่ไปฝากธนาคารมันก็เลยเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เราเก็บเงินได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนะ
ช่องทางเยอะมากมายมีหลายแบบให้ลองไปทำดูนะคะนะคะก็เป็นคำแนะนำแล้วกันที่เกี่ยวกับการออมพี่หนูมีอะไรอยากจะแบบเสริมหรือให้กำลังใจไหมพี่อยากจะมองในแง่มุมของอายุด้วยแล้วกันเนาะนะครับถ้าเกิดน้องยังอายุน้อยๆอยู่นะไม่แปลกนะถ้าอัตราการออมยังไม่สูงมากนะครับบางทีไปฟังพวกผู้ใหญ่พูดแล้วแบบอัตราการออมกัน 30 40 50% อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าพอฐานรายได้มันไปสูงมันไปไกลนะแล้วคนเราแหมในชีวิตมันจะกินอะไรสักทักแค่ไหนเชียวใช่ไหมมันก็อัตราการออมก็อาจจะสูงได้นะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราเพิ่งเรียนจบใหม่ๆอ่ะเนาะบางทีอาจจะเริ่มจากก็เกณฑ์มาตรฐานก็บอกว่าสัก 10% แต่ถ้าเกิดว่า 10% มันยังยากเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่พยายามไม่พูดว่ามันต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กบางคนเรียนจบมาเนี่ยโอ้คุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพการงานหน้าที่สบายเด็กคนนี้ก็ดูแลการเงินตัวเองคนเดียวเลยครับน้องเขาก็ใช้จ่ายของเขาคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครแต่บางคนเนี่ยเขาจบมาเนี่ยเขาต้องส่งคนนู้นคนนี้ช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปตั้งโจทย์ว่า10 10 10เนี่ยมันคนความสุขเครียดกดดันเครียดบางคน 10% มันง่ายบางคน 10% ยากเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เริ่มได้นะครับ 3% ก็ได้นะครับแต่ขอว่าความสม่ำเสมอมันต้องเกิดละกันนะครับแล้วก็พอความสม่ำเสมอมันเกิดเนี่ยรับประกันเลยทีนี้อะไรก็จะหยุดยากเพราะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เราออมได้แม้จะไม่มากเราก็รู้สึกดีต่อใจเรานะครับแล้วก็พยายามควบคุมตัวเองจริงๆจุดสำคัญของการออมเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมกับการใช้จ่ายก็พยายามระวังการใช้จ่ายอย่างที่น้ำบอกก็ได้ตั้งงบประมาณก็ได้นะครับอย่างพี่เองก็เริ่มเผาๆการเข้าแอปซื้อของลง ก็รู้สึกว่าได้ผลที่ดีต้องลบแอปพี่หนุ่มพี่ต้องลบแอปเดี๋ยวก็ลบเลยเซฟติดอยู่บ้างเหมือนกันให้เข้าไปแวะรู้สึกมีความสุขต่อใจได้เข้าไปดูอะไรได้เข้าไปเก็บไว้ในลิสต์ไว้อะไรเงี้ยนะเก็บไว้ในตะกร้าก่อนไม่ได้ลิสต์รอว่าวันหนึ่งพร้อมแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูดีๆแล้วกันนะครับโจทย์หนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนมีคนชอบถามพี่ว่าคนหนุ่มประหยัดกับขี้เหนียวมันต่างกันยังไงแล้วก็บอกว่าอย่าไปนิยามเลยเพราะว่านิยามมันจะไม่ตรงกันหรอกคนบางคนเขาเห็นเราใช้จ่ายนะมีการจดบัญชีมีการกินประหยัดเขาก็จะบอกอินเนี่ยขี้เหนียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยใช้เงินถ้าการไม่ค่อยใช้เงินเป็นความสุขของเราก็คือความสุขของเราถ้าเราบอกว่าการใช้บ้างแล้วมีเงินเก็บออมถูกไหมก็เป็นความสุขเราก็คือความสุขของเราแต่ถ้าเกิดบอกใช้แล้วไม่เก็บเลยอันนี้ไม่โอเคที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นอยู่เส้นเดียวคือเก็บออมไม่ได้เลยอันนี้ปรับปรุงเอาละกันแต่ถ้าที่เหลือขอให้มันเป็นบาลานซ์ที่มันสมดุลละกันเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราเก็บออมแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะฮะออมมากเกินไปออมจนไม่กล้าใช้เงินมีคำถามแบบนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าอย่างนี้คือหนักเกินไปแล้วอันนี้เราต้องปรับใหม่ละก็หาจุดสมดุลให้ดีแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่อย่างน้อยเรามีความตั้งใจแล้วมีความตั้งใจที่ดีกับตัวเองกับเงินของตัวเองก็เป็นกำลังใจให้ทุกเป้าหมายสามารถสำเร็จได้ด้วยการออมละกันนะคะก็วันนี้ก็นี่คือเนื้อหาของ The Money Case by The Money Coach วันนี้นะคะก็สำหรับเนื้อหาครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ติดตามกันก็สำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะมาถามบ้างอยากมาปรึกษาของตัวเองด้วยหรือมีเรื่องของเพื่อนอยากจะมาเล่าให้ฟังหน่อยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเราก็จะมาช่วยกันตอบนะคะก็คอมเมนต์ใต้ YouTube นี่เลยนะฮะนะครับทีมงานก็จะมาสอดส่องนะครับแล้วก็ดึงคำถามมาบางทีทีมงานเราอาจจะมาเม้นเองก็ได้นี่ก็คำถามทีมงานก็มาพบกับพวกเราได้อีกครั้งและอีกหลายๆครั้งนะคะที่ YouTube นะคะต้องหลายครั้งสิแสดงว่าเรายังอยู่นานใช่เพราะเรามีมันตั้งซีซั่นน่ะนะคะก็ติดตามพวกเรานะคะได้ที่ YouTube The Standard Podcast แล้วก็ Podcast Player ในทุกช่องทางมีหมดมีอะไรบ้างพี่หนุ่มอุ้ยหมดแหละ Apple Podcast Spotify นะครับ Google Podcast ไปเถอะเออนะคะแล้วก็เวลาหาข้างบนมันอยู่ท็อปรายการบนนะเบื่อชะมัดเลยอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ